สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ติ๊บมวยไทยอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวรมาศผู้นำรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองช่วงที่2ประจำวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565ที่สนามมวยวิถีมวยราชดำเนินสเตเดียมเป็นการชกกันระหว่างลุงเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตาครับนักมวยทางด้านมุมแดงรูปร่างนี่ชกดูได้เปรียบเล็กน้อยครับ124ปอนด์คือน้ำหนักที่เขาชกครับส่วนผู้ชกของเขามหาเฮงมหาเฮงเพชรรุ่งเรืองว่ามหาเฮงชื่อมวยไทยครับหรือว่ามหาเฮงสิทธิ์เซียนไก่วันนี้เพื่อความเหมาะสมครับหมายจะชกที่125ปอนด์ทางด้านรุ่งเรืองเล็กต่อ1ปอนด์ให้กับมหาเฮงครับเพื่อความเหมาะสมมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีแพ้ราวีลูกสวนที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วมาชนะมหาเฮงผู้ชกของเขาในวันนี้ที่เวทีมวยรังสิตขณะที่มาให้เองครับฟอร์มหลังก็แพ้ลุงหนึ่งเล็กสิทธิ์หลวงตาล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยครับน็อกนำโทน MT77 ที่เวทีมวยรังสิตนี่คือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของทั้งคู่ความได้เปรียบของชกอยู่ที่ใครต่อรองกับการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์ชุมพลอินทรยศดูครับบนเวทียกที่2ใครจะได้รับการชูมือจะเป็นทางด้านลุงเรืองเล็กจะย้ำแค้นอีกครั้งหรือว่าจะเป็นด้านหมาเองครับพี่ล้างอายได้สำเร็จครับมาติดตามแต่ว่าโดนหุบซ้ายไปแล้วเมื่อคู่นี้น้ำกระจายเลยครับแข่งซ้ายเจาะขาล่างครับหมาเฮงชื่อหมาเองก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่ามาจากอะไรครับเฮงดวงนี่ครับอุ้ยมาทุกรูปแบบทางด้านหมาเฮงยกที่2อุ้ยเตะขาเจาะยางกว้างกระจก30เข้าตำราแล้วครับนี่ครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายของทางด้านลุงเรืองเล็กครับลุงเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตาในอดีตที่ผ่านมาครับก็มีลุงเรืองเล็กลูกพ่อบาทครับอดีตมวยเข่าอีก1รายครับแต่ว่าตอนนี้นี่มาดูเรื่องลุงเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตาก่อนครับว่าจะเป็นแบบไหนครับขาไปพอสูงขึ้นเหมือนกันครับทางด้านลุงเรืองเล็กก็ยังยืนอยู่ได้ครับโยกนี่ไอ้ขาเจาะยางแข้งซ้ายขึ้นมาเจาะขาล่างไม่ถึงก็ยกที่2แต่บังให้น้ำก่อนครับทางต่อเกมบนยกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับ2ช่วงตัวมาดูครับว่าทางด้านหมายจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับพยายามจะขยับเดินเปิดเกมเข้าหาเร็วขึ้นครับโยกเข้าไปเจาะขาล่างนี่ครับตามเกมตามสไตล์นะครับทางด้านมหาเฮงอุ้ยอีกคนหนึ่งเตะล่างอีกคนหนึ่งเตะบนครับเสียหลักล้มลงไปครับมหาเฮงโยกเข้าไปครับพยายามเจาะเข้าไปแข้งขวาสาดยาวๆนำทางเข้าไปก่อนครับนี่ครับเจาะขาล่างพยายามเน้นไปด้วยครับแข้งซ้ายไอ้ทางด้านเจาะขาซ้ายของทางด้านมหาเฮงเหยียบเจาะอีกแล้วครับเราวิ่งมาไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงก็มีสิบตั้งพับเพียบได้เหมือนกันครับทางด้านมาทางด้านลุงเรืองเล็กเหยียบแข้งขวาขึ้นบนครับไม่ใช่มีแต่ลงล่างครับทางด้านมหาเฮงยางจะแตกยางจะฟีบหรือไม่ครับพยายามโยกเข้าไปสลับแข้งขวาแข้งซ้ายเติมเข้าไปอีกทีแหมเตะทั้งซ้ายทั้งขวาครับทางด้านลุงเรืองเล็กนะครับจับทางโยกเข้าไปแข้งซ้ายจิ้มขวาลำตัวแล้วครับบรรยากาศคนล็อกในวิธีนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งล่างกับบนแรกกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วประเด็นเสียหลักออกมาครับทางด้านมหาเฮงแข้งซ้ายเนี่ยครับโดนเตะขาก็ทำได้ไม่ดีครับลุงเรืองเล็กแต่ว่าแข้งซ้ายยังสาดจะยาวได้อยู่ครับโยกเข้าไปเจาะขาล่างอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับเพราะว่าซ้อมมาไม่ดีเตรียมตัวมาไม่ถึงก็มีสิทธิ์นั่งพับเพียบได้เหมือนกันครับ
แต่หมัดของรุ่งเรืองเล็กหมัดของทางด้านหมายเองก็พยายามจะเตรียมเน้นไปที่เป้าของทางด้านรุ่งเรืองเล็กแต่ว่ายังคล่องไปคล่องมาครับวันนี้ล้มลงไปครับแข้งซ้ายก็ยังคงเตะต่อเนื่องครับมหาเฮงพยายามเน้นเจาะเข้าไปครับแต่ว่าผมชื่นชมวัฒนาลุงลุงเล็กมาถึงตอนนี้นี่อาการยางรั่วก็ยังไม่มีให้เห็นครับแต่ว่าต่อไปไม่แน่ครับถ้าอาจถือโดนมากๆโดนหนักๆไปกว่านี้ครับโยกเข้าไปแข้งซ้ายไปถึงโดนขวาคือยกที่3จะพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบนในยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความระเบียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบดูว่าช่วงตัวฉีดยามาแล้วครับจากคนล็อกทางด้านมาเองจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับมาติดตามซ้ายไปก็ทำท่าเสียวเหมือนกันครับทางด้านลุงเรืองเล็กยังพอมีเวลาให้กับทางด้านมหาเฮงครับซ้ายยาวๆของลุงเรืองเล็กไม่แรกไม่ปะทะครับวนออกไปรอบโดนเตะขาล่างแต่ว่าอีกคนหนึ่งโดนเตะแขนแทบพ่อยมาดูว่าใครจะได้รับการชูมือขาเขาลากแล้วครับว่าตาทีชนะยังมีน้อยครับทางด้านมหาเองพักให้น้ำก่อนครับยกที่5ยกสุดท้ายครับก่อนจะยกสุดท้ายความได้เปรียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมแดงนี่80ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแล้วครับ 3-4 ที่เหลือมาเองจะพลิกเกมพลิกอาการได้หรือเปล่าครับมาติดตามจะไล่ต่อยมัดหวังพลิกเกมครับรับอาชีพก้อนโตครับดูว่ายาจอกนิดหรือไม่ครับโอ้ยหุบซ้ายยังคล่อมไปคล่อมมาครับหมัดของทางด้านมหาเฮงยอมแล้วครับทางด้านมหาเฮงเดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการครับ
ท้ายครับเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ทางด้านลุงเล็กสิทธิ์หลวงตาครับเป็นฝ่ายจะคะแนนไปแบบสนุกขันร้อยท้ายครับ